บ้านสุรฝันสวัสดีค่ะผสมพามาดูผักหวานที่ผสมเพาะเมล็ดไว้เนาะอยากจะให้ดูว่าทำไมมันถึงแตกต่างกันอย่างนี้ล่ะอันนี้คือเพาะในกระถางเนี่ยค่ะเพาะในกระถางส่วนกลุ่มนี้คือเพาะในขวดน้ำขวดน้ำที่ผสมขวดน้ำลิตรครึ่งแล้วเอามาเจาะรูตัดหัวตัดท้ายแล้วก็เพาะค่ะเห็นไหมคะรากโอ้โหรากเห็นรากไหมคะรากสมบูรณ์มากต้นก็งามค่ะกลุ่มนี้เพาะ14พฤษภาคม2566เนาะเดือนกว่าๆเกือบ2เดือนแล้วได้ประมาณนี้ถือว่าดีใช้ได้นะเดี๋ยวสัก2เดือนก็เอาไปลงดินได้เลยค่ะแต่ว่ากลุ่มนี้ที่มันเนี่ยค่ะเพิ่งแตกยอดเห็นไหมปลูกพร้อมกันนะลงดินพร้อมกันเลยเมล็ดเนี่ยแต่สิ่งหนึ่งที่ต่างที่ประส้มคิดว่านะสาเหตุใหญ่เลยคือเมล็ดที่ลงกระถางเนี่ยกระถางเนี่ยฟองกระถางเนี่ยคือเมล็ดที่มันลอยค่ะเดี๋ยวประส้มจะพาไปดูว่าลอยยังไงก่อนที่จะเอามาเพาะประส้มก็จะแช่น้ำก่อนเดี๋ยวพาไปดูนะคะนี่ก็ดูที่ในขวดน้ำนี่ก่อนประส้มถือว่าโอเคนะเนี่ยใช้ได้โตดีทุกต้นเลยต้นเนี้ยโตสุดคืบนึงแล้วค่ะเท่าเท่าความสูงของฝ่ามือแล้วต้นอื่นก็ไล่ๆกันมาอีกเหตุผลหนึ่งที่ใช้ขวดอย่างนี้นะคะพระส้มตั้งใจว่าจะเอาขวดแบบนี้แหละลงฝังในดินเลยคือจะเจาะรูที่ก้นเขาเดี๋ยวตอนปลูกจริงจะพาไปดูอีกทีคือจะตัดขวดเปิดปากตรงนี้เลยแล้วก็เอาลงดินเพราะว่าเขารากยาวเห็นไหมคะเหตุผลหนึ่งที่เพาะก็คือให้เขาอยู่ในนี้รากยาวอีกเหตุผลหนึ่งคือพอเราตัดตรงนี้ออกเราก็ฝังดินลงไปเลยเราก็ให้รากเขายาวลงไปและส่วนที่อยู่บนดินนี้ก็คือช่วยปกป้องต้นอ่อนจากแมลงเนาะเดี๋ยวประส้มจะพาย้อนกลับไปดูค่ะวันที่เราเพาะเมล็ดกันดูว่าทำไมถึงได้ผลแตกต่างกันแบบนี้ก่อนจะเพาะเมล็ดประส้มก็เอาเมล็ดมาแช่น้ำก่อนนะคะประมาณ1ชั่วโมงจะเห็นว่าเขามีส่วนที่ยังลอยอยู่เห็นไหมคะส่วนใหญ่จะจมหมดแล้วจะมีบางส่วน 6-7 เม็ดที่ยังลอยอยู่ประส้มก็เลยเก็บแยกออกมาค่ะส่วนที่เหลือนั่นก็จมหมดแล้วผสมก็เอามาเพาะในขวดแบบนี้ค่ะขวดละ3เม็ดเนาะตรงกลางนั้นจะเป็นกิ่งของชะอมค่ะเอาไว้เป็นไม้พี่เลี้ยงแล้วก็เม็ดผักหวาน3เม็ดอยู่รายรอบดูนะคะผสมได้กี่กระถางได้กี่ขวด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10ขวดค่ะอันนี้คือตั้งใจค่ะตั้งใจทำ10ขวดส่วนที่เหลือที่ลอยๆก็ไปปลูกในกระถางค่ะอย่างที่เห็นนั่นแหละงอกมาทีหลังคนอื่นเขาคงไม่มีปัญหาค่ะทุกต้นก็คงโตพร้อมที่จะลงดินได้ภายในปีนี้แหละเนาะ